สวัสดีครับวันนี้จะมาสอน League Blue นะครับที่อยู่ในPionic Form นี้นะครับเป็นฟอร์ม A minor นะครับตำแหน่งที่8 10 7 10 7 10 7 9 8 10 80นะทีนี้เราจะมาลองดูว่าแต่ละคู่สายเนี่ยมีรูปดูอะไรให้เราเล่นบ้างนะฮะเริ่มจากสายบนก่อนนะครับมันจะมีการผมจะเพิ่มโน้ตตัวนี้เข้ามานะครับเป็นตัวแฟทไฟนะครับเนี่ยผมจะเล่นเป็น6 5พอจังหวะต่อมาเนี่ยผมจะเล่นสไลด์เนี่ยตึ๊ด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 แบบนี้นะครับโอเคสายต่อมานะครับที่ตำแหน่งโน้ตตัวนี้นะครับช่องที่70 70นะฮะผมจะเพิ่มโน้ตตัวนี้เข้ามานะครับเป็นเมเจอร์บลูนะฮะ70 70นะครับต่อไปก็เป็น79 79สไลด์เนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคคู่สายต่อมานะครับเราจะเพิ่มโน้ตตัวนี้เข้ามานะครับเป็นตัวแฟทไฟนะครับเจ็ดสิบเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสิบเจ็ดแฮมออนสิบเจ็ดโอเคต่อมานะครับตำแหน่งที่ตำแหน่งนี้นะฮะคู่ที่สาย3กับสาย2เนี่ยผมจะเพิ่มโน้ตตัวแฟทไฟตรงนี้นะครับแฟทไฟเดิมตรงนี้นะครับรู้เนื้อกันไล่มานะครับ7 8 9 8 10ดันสายเสียงครึ่งนี่ก็ได้นะครับให้เราจำนะครับว่าในแต่ละบล็อกเพนโทนิกเนี่ยมันมีโน้ตตัวไหนที่สามารถที่จะแทรกเสริมเข้าไปได้บ้างนะเนี่ยเล่นแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับต่อไปสาย2กับสาย1นะตำแหน่งนี้ตัวนี้ก็จะมีโน้ตแฟทไฟตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับให้เราลองสังเกตว่าทุกคู่เนี่ยมีโน้ตตัวไหนบ้าง นะครับพอเรามาเอามาเล่นกับพวก backing track นะครับที่เป็นลักษณะของ blue เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นกับ A7 อย่างเดียวแล้วกันนะ A7 กับ D7 นะเป็นลักษณะของ shuffle blue ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมหา backing track ก่อนนะดูนะสายบนนะฮะต่อไปนะครับต่อไปนะครับก
ือเราอาจจะเล่นเป็นลักษณะของแบบฝึกหัดก่อนนะครับยังไม่เป็นในเชิงแบบเอาไปใช้งานจริงนะฝึกให้คล่องก่อนนะฮะต่อไปนะครับต่อไปประมาณนี้ครับพอเราเล่นจริงเราก็เหมือนกับสร้างประโยคนะโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะฉะนั้นทบทวนอีกรอบนะครับก่อนจะจากกันก็คือสาย6นะครับสาย5สาย4นะครับสาย4สาย3สาย3สาย2สาย2สาย1จำเป็นคำๆนะครับอย่าลืมว่าแต่ละบล็อกแต่ละฟอร์มเนี่ยเราสามารถที่จะแต่งประโยคไว้ใช้งานได้ทั้งหมดนะฮะนะครับอย่าเล่นแต่ฟอร์มที่เราถนัดอย่างเดียวนะครับพยายามเรียนรู้และสร้างคำในฟอร์มที่เราไม่เคยเล่นด้วยไม่ถนัดด้วยนะครับก็จะสามารถทำให้เราเปิดมุมมองในการใช้ทุกๆฟอร์มได้นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราเล่นที่ D shape นะในคีย์ C นะ D shape เนี่ยคลิปนี้เราเล่นใน E shape key C นะครับใน A minor ก็เป็น A minor D minor shape เรื่อง shape พวกนี้เนี่ยถ้าเราสนใจให้ลองไปศึกษาในระบบCAGD นะครับมันจะมีระบบทั้ง major minor นะครับมันเอาไว้พูดสื่อสารกันนะครับให้รู้เรื่องเท่านั้นเองนะฮะก็ลองฝึกดูนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ